ในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2012-13ครับรอบรองชนะเลิศครับปรากฏว่าต้องโคจรมาเจอกับเรอัลมาดริดความคิดเห็นเนี่ยไปทางเดียวกันครับว่ามาดริดตบดอร์ทมุนด์แน่สิ่งที่ยูเอ็นคล็อปส์ใส่เข้าไปในมันสมองของนักเตะดอร์ทมุนด์ก็คือหัวใจคุณต้องใหญ่กว่าเรอัลมาดริดแต่เกมแรกในรอบรองชนะเลิศที่ถล่มเรอัลมาดริด 4-1 นั่นแหละครับเป็นการคุยทางเปิดประตูสู่นัดชิงชนะเลิศเป็นปฏิบัติการที่ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยวิธีการที่มันยอดเยี่ยมด้วยหัวใจที่มันยิ่งใหญ่และความสะท้อนของความเป็นทีมจริงๆ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตรกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับช่องทางเมสแตนไฮแลนด์เราเหมือนเดิมนะฮะก่อนจะถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของซีซั่นนี้ครับแน่นอนครับเรอัลมาดริดถูกมองว่าเป็นต่อบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อยู่พอสมควรแต่เราย้อนกลับไปครับ11ปีที่แล้วมันมีอยู่ช่วงเวลานึงครับที่ดอร์ทมุนด์นั้นสร้างงานยากให้กับราชันชุดขาวแล้วสามารถพิชิตมาดริดเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเกมประวัติศาสตร์นั้นเกิดขึ้นในปี2013ครับและก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการพิชิตมาดริดของเสือเหลืองในยุคของยูเกนคล็อปเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในเกมนั้นแล้วดอร์ทมุนด์ทำอย่างไรถึงชนะเรอัลมาดริดได้ติดตามที่นี่พร้อมๆกันนะครับก่อนที่พาย้อนไปถึงปฏิบัติการในปี2013ครับเราต้องรับรู้ไปด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วดอร์ทมุนด์เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับของเยอรมนีแต่ว่ามีช่วงเวลาที่มันยากลำบากเรียกได้ว่าเกือบล้มละลายผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่โดยเฉพาะในช่วงกลางทศวรรษ90ครับประมาณปี1995ณเวลานั้นเนี่ยดอร์ทมุนด์กำลังคิดการใหญ่ครับนั่นคือขยายสนามของตัวเองครับเวฟฟาเรนสตาดิโอนนะครับณเวลานั้นเนี่ยปี95ความจุอยู่ที่ 54,000 ที่นั่งแต่เป้าหมายคือจะขยายสนามครับให้เป็น 80,000 ที่นั่งซึ่งแน่นอนครับมันมาพร้อมกับงบประมาณมากมายมหาศาลตัวเลขณปีนั้นเนี่ยบอกว่างบประมาณในการขยายสนามของดอร์ทมุนด์อยู่ที่60ล้านยูโรครับซึ่งถ้านำมาเทียบกับค่าเงินณปัจจุบันนะครับตัวเลขมันจะขยับขึ้นไปสูงถึง92ล้านยูโรการลงทุนสูงขนาดนั้นต้องมีการเตรียมตัวครบทุกด้านครับหนึ่งนั้นคือคุณต้องยอมรับว่าสโมสรจะไม่สามารถใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือในการลงตลาดซื้อขายนักเตะค่าตัวแพงได้เพราะงบประมาณส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่สนามแล้วครับเหมือนกับที่อาร์เซนอลเคยเจอครับในช่วงที่ย้ายจากไฮเบอรี่มาอยู่เอเมอเรสต์สเตเดียมหรือแม้กระทั่งช่วงหนึ่งที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นสร้างสนามใหม่มันก็จะมีงบประมาณจำกัดแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยดอร์ทมุนด์โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับงบประมาณในการสร้างสนามก็ลงทุนไปเยอะแต่ตลาดซื้อขายก็ลงทุนเยอะเช่นเดียวกันเต็มไปด้วยนักเตะค่าตัวแพงเดินเข้าสู่ทีมครับไล่เรียงกันไปเนี่ยโอ้โหไฮโคแฮริชปาโรซูซาเยนส์เลมันเฟรดดี้โบบิชคริสเตียนเวิร์นโทมัสโรซิสกี้ยานโคลเลอร์มาโชอโมรูโซประมาณนี้ครับคร่าวๆผมเลยจะบอกว่าการเดินหมากผิดของดอร์ทมุนด์ในตอนนั้นแหละครับนอกจากจะสร้างสนามใหม่แล้วยังเทงบประมาณในการซื้อเตะเยอะด้วยครับมันเลยขาดความสมดุลการเงินครับและผลลัพธ์ที่มันออกมาก็คือตัวเลขในบัญชีนั้นแดงเถือกเลยครับแม้ว่าจะมีแชมป์ยุโรปในปี1997ลาสลิเคนจำได้ไหมฮะที่ชนะยูเวนตุสหรือแชมป์เบสลิก้าในปี2002แต่สถานะการเงินไม่ดีขึ้นเลยครับจนทั้งถึงขั้นเกือบล้มละลายครับและมันก็เป็นอย่างที่หลายๆคนทราบข่าวนั่นแหละครับว่าหนึ่งสโมสรที่เข้ามาช่วยเหลือในเวลานั้นก็คือบาเยิร์นมิวนิกให้เงินกู้ยืมไปราว2ล้านยูโรครับมันเหมือนตอกย้ำแผนงานที่มันผิดพลาดอย่างชัดเจนของดอร์ทมุนด์ครับโมเดลการทุ่มเงินมหาศาลไม่ใช่การการันตีความสำเร็จในระยะยาวทั้งเรื่องของเกียรติยศและเรื่องของสถานะการเงินสุดท้ายพวกเขาขาดทุนแบบพังทลายหมดเลยครับและต้องมารีเซ็ตกันใหม่ทั้งระบบปี2005ครับฮันส์ยอคิมวัตเค่ครับเข้ามารับหน้าที่เป็น CEO และก็เริ่มครับบิวอัพทีมขึ้นมาใหม่หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกกุนซือครับสเปคก็คือต้องพร้อมที่จะทำงานภายใต้งบประมาณอันจำกัดและก็มีแนวทางการเล่นฟุตบอลที่ดุเดือดเร้าใจ
จนเป็นที่มาของการดึงตัวเยิร์นคล็อปมาจากไมซ์ครับเข้ามาคุมทีมในปี2008ครอปเริ่มสร้างระบบโครงสร้างขึ้นมาใหม่ครับนักเตะที่จะอยู่ในทีมของเขาความสามารถแน่นอนครับต้องมีเพียงพอแต่มากกว่านั้นก็คือต้องมีทัศนคติที่ดีครับระเบียบวินัยยอดเยี่ยมและมีความกระหายอยากที่จะเป็นผู้ชนะเมื่อคุณได้กลุ่มคนเหล่านี้แหละครับมารวมตัวกันทุกสิ่งอย่างมันจึงค่อยๆเติบโตขึ้นมาฤดูกาลแรกครับครอปคุมดอร์ทมุนด์จบอันดับ6ของตารางและมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากตรงนั้นแหละครับเข้าสู่ซีซั่นใหม่ 2009-2010 เป้าหมายของครอปก็คืออยากจะพาดอร์ทมุนด์กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับคำหนึ่งที่ครอปเคยให้สัมภาษณ์บอกไว้ก็คือผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะพาทีมไปเล่นเกมยุโรปกลางสัปดาห์แทนที่จะนั่งคุดคู้อยู่บนโซฟาตัวเดิมเป็นคำพูดปลุกใจเวอร์ชันเยือนครอปชัดๆเลยครับแล้วดอร์ทมุนด์ก็ค่อยๆเข้าร่องเข้ารอยครับโดยเฉพาะในการคัดสรรนักเตะที่มีแนวทางเดียวกันทัศนคติดีระเบียบวินัยดีมีความกระหายอยากเรายังเห็นเด็กๆหลายคนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับหรือเห็นดาวรุ่งหลายคนแจ้งเกิดกับดอร์ทมุนด์ในยุคของเยือนครอปมาร์ชฮูเมอร์เนเวนซูโบติชสเวนเบนเดอร์นูริชชาฮินเควินกรอสคอยโด่งดังขึ้นมาครับตามด้วยอินคายกุนดวานเมโรเกอร์เซอร์โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แม้ทั้งมาโครอยส์ที่อยู่โยงมาจนถึงชุดปัจจุบันนี้บรรดาสายเลือดใหม่เหล่านี้แหละครับที่ทำให้ดอร์ทมุนด์นั้นประสบความสำเร็จในชุดของเยือนคลอปพวกเขาคว้าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดต่อกันนั่นคือปี2011และ2012และจนมาถึงโอกาสสำคัญครับในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2012-13ครับดอร์ทมุนด์เริ่มต้นด้วยการถูกจับมาอยู่ในกรุ๊ปออฟเดธครับในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อนร่วมสายมีทั้งเรอัลมาดริดแมนซิตี้อาญักซ์อัมสเตอร์ดัมแต่ดอร์ทมุนด์ไม่แพ้ใครเลยครับใน6เกมของรอบแบ่งกลุ่มชนะทั้งมาดริดและแมนซิตี้ในบ้านพร้อมกับออกไปยันเสมอในนัดทีมเยือนทั้ง2แมตช์แมนซิตี้ทีมที่ใช้งบประมาณมากกว่าดอร์ทมุนด์ถึง3เท่าเนี่ยตกรอบแรกครับแล้วก็เป็นดอร์ทมุนด์กับมาดริดครับที่เดินเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเสือเหลืองเริ่มขย่ำคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆครับผ่านชักต้าโนเน็ตมาได้ด้วยสกอร์รวม5-2ในรอบ16ทีมต่อด้วยเบียดเอาชนะมาลาก้ามาได้3-2ด้วยสกอร์รวมครับในรอบ8ทีมจนมาถึงรอบรองชนะเลิศครับปรากฏว่าต้องโคจรมาเจอกับเรอัลมาดริดคู่ปรับเก่าจากรอบแบ่งกลุ่มณเวลานั้นแหละครับที่เกิดช่วงเวลาปฏิบัติการสำคัญในการพิชิตเรอัลมาดริดอีกครั้งนึงเพราะก่อนเกมเนี่ยแทบจะทุกสื่อครับประคมข่าวคล้ายๆกันครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่มาดริดจะเอาคืนด้วยบุคลิกผู้ยิ่งใหญ่ความเจนจัดในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและการเล่นรอบน็อกเอาท์ที่เต็มไปด้วยความเหนียวแน่นและตายยากในยุคของโจเซ่มูรินโญ่ครับเรียกได้ว่าความคิดเห็นเนี่ยไปทางเดียวกันครับว่ามาดริดตบดอร์ทมุนด์แน่มาก้าครับสื่อดังของสเปนถึงขั้นพาดหัวข่าวบอกเลยครับว่าราชันแห่งยุโรปเตรียมพร้อมรับมือและล้างแค้นเด็กหนุ่มจากเยอรมันเกมแรกเล่นที่บ้านของดอร์ทมุนด์ครับนั่นคือเกมบนหน้าประวัติศาสตร์และการเริ่มต้นดอร์ทมุนด์ยังคงยึดมั่นในแนวทางของตัวเองเยือนครอปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับยังคงใช้พลังงานบีบพื้นที่แดนบนเกเกนเพรสซิ่งเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างฉับพลันนั่นคือภาพใหญ่ๆที่เราเห็นครับแต่ในรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีมากกว่านั้นก่อนเกมนะครับเยือนครอปให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเป็นคนนึงที่เชื่อในพลังพิเศษของฟุตบอลสิ่งนี้ทำให้พวกเรานั้นร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงเวลาอันยาวนานมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอช่วงที่มันยากลำบากขึ้นๆลงๆแต่สิ่งสำคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในฐานะทีมนั่นคือการให้สัมภาษณ์แบบปลุกเร้าครั้งสำคัญครับครอปเชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางที่เป็นเส้นตรงเสมอไปครับและเรื่องราวการรับมือกับความท้าทายและความพ่ายแพ้ก็สำคัญไม่น้อยยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังนั้นเมื่อลงสนามทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดและเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องช่วยเหลือกันในหน้าของการเป็นทีมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับหัวหอกของดอร์ทมุนด์ในชุดนั้นเนี่ยบอกว่าพวกเราลงไปอารวาสใส่มาดริดมันบ่งบอกถึงความมีอารมณ์ร่วมความกระหายอยากและหัวจิตหัวใจครับนอกจากวิธีการเล่นนอกจากกลยุทธ์ที่มันต้องตอบโจทย์แล้วสิ่งที่เยือนคลอปใส่เข้าไปในมันสมองของนักเตะดอร์ทมุนด์ก็คือหัวใจคุณต้องใหญ่กว่าเรอัลมาดริดครอปบอกว่าผมสั่งให้ทุกคนนั้นเล่นอย่าง 100% เล่นอย่างถวายหัวโดยเฉพาะในจังหวะแบบต้องดวลเดี่ยวตัวต่อตัวหนึ่งในวิธีการที่เขาเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือสั่งให้เมโรเกอร์เซอร์ครับไล่บี้บีพื้นที่ชาบีลอนโซครอปบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรหรอกครับถ้าคุณเล่นกับมาดริดก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วทุกคนรู้วิธีการของมาดริดชาบีลอนโซได้บอลวางบอล
แล้วก็มีพื้นที่ให้กับโรนัลโดติดเครื่องมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเอาบอลดังนั้นผมยิ่งสั่งให้มาริโอเนี่ยมาร์กอลอนโซแบบตัวต่อตัวเลยมันคือวิธีดับห้องเครื่องของคู่แข่งซึ่งใครก็ทำกันเมื่อคุณเจอมาริดคุณก็ต้องทำแบบนี้แต่ความพิเศษที่มันยากที่จะทำได้เนี่ยก็คือต่อให้คุณรู้จักมาริดดีแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สนอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกเขาคือเรอัลมาดริดครับเป้าหมายมันชัดเจนคือต้องชนะทุกเกมอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเตรียมพร้อมอะไรมาคุณเคยเห็นพวกเขาตื่นตระหนกไหมล่ะเวลาเจอทีมคู่แข่งที่เตรียมฟุตบอลมาแก้ทางของพวกเขาไม่มีทางหรอกครับมาดริดคือทีมที่มีความเยือกเย็นระดับนั้นเลยครับไม่ว่าคุณจะพยายามแก้เกมแบบไหนพวกเขาก็คือราชันชุดขาวอยู่ดีและนั่นคือสิ่งที่ครอปพยายามเติมเต็มเข้าไปครับนอกจากแท็กติกแล้วดับเครื่องคนที่เปิดเกมของมาริดแล้วคุณต้องมีหัวใจที่ใหญ่กว่ามาริดนั่นก็คือความเยือกเย็นเนี่ยแหละครับถ้ามาริดเยือกเย็นคุณก็ต้องเยือกเย็นเหมือนกับที่มาริดเป็นเดวันดอฟสกี้พูดถึงเกมนั้นบอกว่าเราท็อปฟอร์มมากครับเราเป็นทีมที่ดีมากเรามั่นใจแบบนั้นเสมอเราลงเล่นโดยไม่กลัวเรอัลมาดริดพวกเราตื่นตัวกันตั้งแต่นาทีแรกและเราก็รู้ถึงความอันตรายของพวกเขาเป็นอย่างดีทับเสือเหลืองใส่แบบเกินร้อยครับจังหวะ50-50ไม่มียั้งไม่ต้องครองบอลมากนักแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเดินเครื่องครับได้บอลแล้วทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองครับขยับเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและยิ่งเมื่อใส่ความมั่นใจเข้าไปอีกสปีดการเล่นในแต่ละเพลย์จึงเพิ่มมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นดอร์ทมุนด์เปิดหัวตั้งแต่8นาทีแรกครับเลวันดอฟสกี้ตู้ม 1-0 แต่ก็อย่างที่คล็อปบอกแล้วครับว่าเรอัลมาดริดคือโคตรทีมครับความเยือกเย็นพวกเขาแทบไม่เคยสะทกสะท้านใดๆจนกระทั่งตามตีเสมอได้จากคริสเตียโนโรนัลโดครับจบครึ่งแรก 1-1 มัสฮูเมลครับในนักประกันหลังในวันนั้นเนี่ยครับบอกว่าตอนจบครึ่งแรกเนี่ยเราได้เห็นความอันตรายของมาดริดเรารู้ว่าครึ่งหลังจะต้องยากแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ดีว่าโอกาสในการเข้ารอบของเราอยู่ที่เกมนี้เราต้องกดดันพวกเขาให้อยู่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชัยชนะและผลประตูได้เสียที่เหนือกว่าก่อนที่จะกลับไปเล่นเกมเยือนที่เบนาเบลครึ่งหลังมาครับเสือเหลืองติดเครื่องเข้าไปอีกติดเครื่องแบบเต็มสูบเลยครับคราวนี้พวกเขาไม่ได้ต่อบอลสู้แต่ใช้วิธีการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดใช้จังหวะให้น้อยที่สุดและทำให้โอกาสในแต่ละครั้งเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดไม่เคยเกรงกลัวครับโดนเดี่ยวเข้ามาพาบอลเติมเกมรุกขึ้นไปในกรอบเขตโทษนักเตะแต่ละคนนั้นตื่นตัวตลอดเวลาและมันก็เป็นวันที่เลวันดอฟสกี้นั้นท็อปฟอร์มเหลือเกินครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลวี่ทำอีก2ประตูครับในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่50และ55จากตรงนั้นแหละครับสกอร์กลายเป็น 3-1 ซึ่งแต่ละจังหวะก็มาจากแบบบอลฉลับบ้างบอลปลิ้นเข้ามาเข้าทางบ้างแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อคุณพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันถูกต้องโอกาสมันก็พร้อมมาเสมอเลวันดอฟสกี้บอกว่าเราสร้างความกลาหลให้กับมาดริดพวกเขาปั่นป่วนในครึ่งหลังและไม่รู้ว่าจะจัดการกับพวกเราอย่างไรซึ่งก็เป็นแบบนั้นครับเพราะช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทับชุดขาวเหมือนเครื่องดับไปดื้อเลยครับมีโอกาสยิงประตูเพิ่มอีกแค่ครั้งเดียวเนเวนสุปติดอีกหนึ่งประการหลังครับล้ำลึกถึงเกมนี้บอกว่าเรากดพวกเขาอยู่ผมคิดว่าพวกเขาจะเล่นเกมบุกอย่างบ้าคลั่งจากที่โดนเรานำแต่กลายเป็นว่าพวกเขาถอยไปตั้งรับมาดริดดูผิดแปลกไปจากปกติพวกเขาหวังว่าจะยิงประตูเพิ่มแต่เกมรับของเราก็เหนียวแน่นแล้วเราก็ซักซ้อมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจากทีมผู้ยิ่งใหญ่ทีมที่เยือกเย็นครับกลายเป็นว่ามาดริดช็อตไปเลยครับรับมือไม่ทันต้องเปลี่ยนแนวทางไปส่วนอีกฝั่งนึงคือดอร์ทมุนด์ครับที่สร้างคาแรคเตอร์ที่มันแข็งแกร่งขึ้นมาขย่มมาดริดได้สำเร็จมาสูเมลย้อนรำลึกอีกครั้งหนึ่งครับว่าตัวเขาเนี่ยครับเป็นคนที่ทำผิดพลาดเองจนทำให้โรนัลโดนั้นยิงประตูตีเสมอให้กับเรอัลมาดริดได้แต่ว่านี่คือเกมที่เราภาคภูมิใจเหลือเกินครับวิธีการของเรากล้าหาญกล้าได้กล้าเสียวัดกันแบบตัวต่อตัวและทุกคนนั้นตอบสนองกับสถานการณ์ทุกคนถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำผิดพลาดจนทีมโดนยิงตีเสมอแต่ว่าพวกเราก็เยือกเย็นพอครับจัดการสถานการณ์ตรงนั้นได้เช่นเดียวกับเนเวนสุบติดครับคู่หูในตำแหน่งประกันหลังของฮูเมอร์เขาบอกว่าก่อนที่ฮูเมอร์จะผิดพลาดจนนำไปสู่ลูกที่โรนัลโดยิงได้ตัวผมเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าผมปล่อยให้ลูก้าโมดิชนั้นพาบอลผ่านตัวเองไปได้แต่วันนั้นเนี่ยบรูซิดอร์มุนเป็นทีมที่แตกต่างครับพวกเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งเมื่อใครสักคนทำผิดพลาดนั่นถือเป็นการทำผิดพลาดร่วมกันทั้งทีมไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบและเช่นกัน4ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนั้นซึ่งดอร์ทมุนด์ชนะมาดริดไป 4-1 นะครับผลงานทั้งหมดมาจากเลวันดอฟสกี้แต่ในเวนสุบติดก็บอกว่าเป็นประตูที่ทีมของเราทำได้ไม่ใช่แค่เลวันดอฟสกี้คนเดียวเท่านั้นวันรุ่งขึ้นพาดหัวข่าวเปลี่ยนไปหมดเลยครับหนึ่งในสื่อที่เล่นคำได้อย่างน่าสนใจก็คือวอชิงตันโพสต์ครับบอกว่า
บรุสเซียดอร์ทมุนด์เอาชนะรอัลมาดริด 4-1 และใช่ 4-1 คุณอ่านไม่ผิดเป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายและเกมที่2มันก็ยากอย่างที่บรรดานักเตะดอร์ทมุนด์คาดไว้มาดริดชนะดอร์ทมุนด์ได้ 2-0 ที่เบนาเบลแต่ความยอดเยี่ยมจากเกมแรกนั่นแหละครับเป็นการกรุยทางเปิดประตูสู่นัดชิงชนะเลิศถึงแม้ว่าเกมไฟนอลที่เวมบลีย์ดอร์ทมุนด์จะพ่ายต่อบาเยิร์นมิวนิกไป 2-1 อย่างน่าเสียดายก็ตามแต่เกมแรกในรอบรองชนะเลิศที่ถล่มรอัลมาดริด 4-1 นั่นแหละครับเป็นปฏิบัติการที่ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยวิธีการที่มันยอดเยี่ยมด้วยหัวใจที่มันยิ่งใหญ่และความสะท้อนของความเป็นทีมจริงๆเมื่ออยู่ในสนามเจอโมเมนต์ที่มันสำคัญรับมือกับสถานการณ์ให้ได้แล้วยึดมั่นในแนวทางในการเล่นของตัวเองก็คงเหมือนกับที่เยนคล็อปพูดไว้ก่อนเกมนั่นแหละครับผมเชื่อในพลังพิเศษของฟุตบอลสิ่งนี้ผูกพวกเราทุกคนให้รวมกันเป็นหนึ่งได้ในช่วงเวลาอันยาวนานมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีช่วงเวลาที่มันยากลำบากและขึ้นๆลงๆแต่สิ่งสำคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในฐานะทีมถ้าจะหาเคล็ดลับสำคัญที่ดอร์ทมุนด์ถล่มมาดริดได้เมื่อปี2013ก็คือหัวใจที่เป็นทีมเดียวกันนี่แหละครับนั่นคือคาแรคเตอร์ยิ่งใหญ่ของทัพสีเหลืองที่เคยทำได้เมื่อ11ปีก่อนในการเจอกับเรอัลมาดริดส่วนในปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอติดตามรอลุ้นรอเชียร์แล้วกันนะครับสาวกเสือเหลืองจำเกมนี้ได้หรือเปล่าหรือสาวกราชันชุดขาวจำเกมนี้ได้หรือเปล่าลองเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับ Mainstand Thailand ฝากสนับสนุนทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ